บิลรู้สึกปวดเกร็งที่ท้องจึงไปโรงพยาบาลซึ่งจ่ายยาให้เขากินเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถูกพบในสภาพหมดสติตำรวจพบว่ามีคนสลับยาให้เขากินและสอบปากคำผู้ต้องสงสัย3รายดร.จอห์นสันแพทย์เฉพาะทางหัวใจเจอกับเขาตอนบ่าย3และเป็นคนเขียนใบสั่งยาให้จอห์นพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลมาทำความสะอาดห้องตอน 7:00 น.พบเขาและโทรแจ้งตำรวจส่วนซูซานซึ่งเป็นพยาบาลนำยาให้เขากินตอน 8:00 น.ในวันเกิดเหตุรู้ไหมว่าใครโกหกซูซานไงล่ะพนักงานทำความสะอาดโทรแจ้งตำรวจก่อนช่วงเวลาที่เธออ้างว่านำยามาให้1ชั่วโมงมีอาได้แมวตัวใหม่มาเลี้ยงที่อพาร์ตเมนต์ของเธอซึ่งเธออาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนๆอีก3คนแต่เพื่อนร่วมห้องไม่มีใครชอบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เลย3เดือนต่อมาเธอเดินทางไปทำธุระ2วันแต่เมื่อกลับมาถึงห้องแมวก็หายไปแล้วเธอจึงถามเพื่อนๆของเธอสตีฟไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแมวหายไปไหนเดวิดบอกว่าเขาแพ้ขนแมวไม่สามารถอยู่ร่วมกับแมวได้เลยแม้แต่วันเดียวส่วนชอนที่เป็นคนดูแลแมวให้เธอนั้นเขาบอกว่าตกใจมากที่มันหายไปในเช้าวันนั้นรู้ไหมว่าใครโกหกคำตอบคือเดวิดถ้าเขาแพ้ขนแมวจริงเขาคงอยู่ร่วมกับแมวของมีอาเป็นเวลาหลายเดือนก่อนหน้านี้ไม่ได้คุณติดอยู่ในห้องใต้ดินขณะไปเยี่ยมชมปราสาทร้างมีไม้ไผ่แท่งเล็กวางอยู่บนโต๊ะยาวเกือบเท่าท่อนแขนของคุณมีประตู3บานอยู่ข้างหน้าคุณสามารถใช้เวลาในประตูใดประตูหนึ่งได้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อออกจากปราสาทคุณรู้ไหมว่าประตูบานไหนปลอดภัยที่สุดหลังประตูบานแรกมีหนูป่าคลั่ง100ตัวส่วนประตูบานที่2มีกล่องใส่น้ำอยู่ซึ่งคุณต้องเอาหัวจุ่มลงไปส่วนประตูบานที่3มีสระน้ำลึกที่มีแมงกะพรุนกล่องอยู่เต็มไปหมดคำตอบคือประตูบานที่2คุณสามารถใช้ไม้ไผ่เป็นท่อหายใจได้ไบรอันกำลังเดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองใกล้เคียงเขาวางนาฬิกาไว้บนโต๊ะแล้วเริ่มหาตั๋วรถไฟในขณะที่รถไฟเข้าไปในอุโมงค์มืดหลังจากรถไฟแล่นออกมาจากอุโมงค์นาฬิกาของไบรอันก็หายไปแล้วในตู้รถไฟมีกันอยู่3คนแมรี่นอนหลับตลอดทางคริสโตเฟอร์กำลังหากระเป๋าเงินเพราะจะซื้อกาแฟสักแก้วส่วนไมค์กำลังเล่นเกมบนโทรศัพท์อยู่ใครเป็นคนเอานาฬิกาไปแมรี่ยังไงล่ะตอนที่รถไฟเริ่มเคลื่อนตัวเธอพับแขนเสื้อขึ้นและถ้าเธอหลับอยู่จริงๆเธอจะดึงแขนเสื้อลงมาได้ยังไงมีคนขโมยกระเป๋าเงินที่ซาร่าถือไว้แล้วขับรถคันสีแดงหนีไปตอนที่เธอกำลังเดินออกจากห้างรปภ.รีบปิดลานจอดรถทันทีและพบว่ามีลูกค้า3คนที่ขับรถสีแดงอลิซาบอกว่าเธอยังซื้อของอยู่เลยตอนที่รปภ.ตามตัวมาเดวิดบอกว่าเขาเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ส่วนบ๊อบบอกว่าเขากำลังจะจ่ายค่าจอดรถและขับออกไปใครเป็นคนที่ไม่ได้พูดความจริงคำตอบคือเดวิดเขามีใบสั่งแปะไว้หน้ากระจกรถและจากป้ายบนกำแพงเป็นหลักฐานว่าเขาอยู่ที่นั่นเกิน2ชั่วโมงแล้วและเขาก็ไม่ได้จ่ายเงินทำให้ได้ใบสั่งแถมเขายังเคยโกหกว่าแพ้ขนแมวอีกด้วยไซมอนย่องเบาเข้าไปในบ้านเศรษฐีในละแวกนั้นและขโมยเพชรราคาแพงมาร.ป.ภ.จับเขาได้ตอนที่เดินออกมาจึงค้นตัวเพื่อหาเพชรพวกเขามั่นใจว่าไซมอนขโมยมันมาจริงๆดังนั้นเมื่อพวกเขาหาของกลางไม่พบจึงเอ็กซเรย์ตัวไซมอนแต่ก็ยังหาไม่เจออยู่ดีไซมอนเอาเพชรไปไว้ที่ไหนกันทันทีที่ร.ป.ภ.จับตัวเขาได้เขาก็หยอดมันไว้ในกระเป๋าของรปภ.เมื่อการค้นหาเสร็จสิ้นรปภ.ก็ขับรถพาไซมอนไปถึงที่บ้านตอนนั้นเขาจึงค่อยหยิบมันออกมาโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นนักวิทยาศาสตร์วิปริตพาคุณไปยังห้องใต้ดินและวางแผนให้จะขังคุณไว้ที่นั่น1ปีเขาให้คุณเลือกว่าจะกินอาหารอะไรเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปอีก1ปีมี3อย่างให้เลือกอะไรที่จะช่วยให้คุณรอดชีวิตไปได้นะเส้นพาสต้ากับขนมปังข้าวกับถั่วหรือว่าสเต็กกับบรอกโคลีถ้า
ถ้าคุณกินแต่เส้นพาสต้ากับขนมปังคุณจะเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดในเวลาเพียง8เดือนในขณะที่สเต็กกับบรอกโคลีมีคาร์โบไฮเดรตต่ำซึ่งทำให้ร่างกายต้องย่อยสลายมวลกล้ามเนื้อเพื่อช่วยคุณมีชีวิตอยู่ได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือข้าวกับถั่วเพราะมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้ง9ชนิดที่ร่างกายต้องการสูงและคุณยังสามารถนำถั่วบางส่วนไปปลูกเพื่อกินถั่วงอกที่มีวิตามินซีได้อีกเลือกได้อัจฉริยะมาก1ปีผ่านไปแล้วคุณหาทางออกมาจากห้องใต้ดินได้สำเร็จแต่การหนีออกจากตัวบ้านนั้นคุณต้องเลือกประตูบานใดบานหนึ่งจาก3บานซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเป็นคนสร้างหลังประตูบานแรกมีหอยเต้าปูนพิษร้ายอยู่เต็มไปหมดบานที่2มีหมีขั้วโลกที่หิวมากอยู่5ตัวส่วนบานที่3มีบ่อน้ำเค็มที่มีปลาปิรันย่าอยู่หลายร้อยตัวคุณคิดว่าบานไหนปลอดภัยที่สุดคำตอบคือบานที่3ปลาปิรันย่าเป็นปลาน้ำจืดอยู่ในน้ำเค็มไม่รอดนักโทษ3คนนั่งกินอาหารเย็นอยู่ที่โต๊ะมีคนหนึ่งในที่นี้เป็นคนรวยเดาออกกันไหมว่าใครไม่ใช่คนที่กินสเต็กกับกุ้งป้ายเล็กๆบนเสื้อของเขาคือหลักฐานว่าเขาเป็นพ่อครัวและเขาชอบทำอาหารเมนูพิเศษให้กับตัวเองคนที่มีเครื่องประดับวิบวับพยายามอวดว่าเขารวยแต่สำหรับคุกนั้นเครื่องประดับพวกนั้นเป็นสิ่งไร้ค่าคำตอบคือคนที่3คนรวยมักพยายามอยู่ในคุกแบบไม่กระโตกกระตากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของคนอื่นๆนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่โอ้อวดทรัพย์สมบัติหรือฐานะของตัวเองกลุ่มนักวิจัยพยายามทดสอบความรู้ของคุณพวกเขาพาคุณไปยังห้องทดลองบนเกาะแห่งหนึ่งในอิตาลีแล้ววางอาหารให้เลือก3จานซึ่งมีเพียง1จานเท่านั้นที่สามารถกินได้อย่างปลอดภัยคุณจะเลือกจานไหนชีสที่มีหนอนแมลงวันตับปลาปลากระเป้าต้มหรือเห็ดพิษฟลายอากาลิกตับปลาปลากระเป้าอาจจะมีพิษตกค้างหากปรุงไม่ถูกวิธีและเห็ดพิษฟลายอากาลิกก็จัดเป็นหนึ่งในเห็ดที่อันตรายที่สุดในโลกในขณะที่ชีสที่มีหนอนแมลงวันนั้นถือเป็นอาหารอันโอชาในซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีดังนั้นมันจึงเป็นจานที่กินได้แต่คุณน่ะกล้าหรือเปล่าอยู่มาวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมากลางสนามประลองโดยที่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงเสียงจากลำโพงบอกว่าคุณต้องเลือกต่อสู้กับสัตว์ลูกผสมหนึ่งใน3ตัวนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกสู้กับตัวไหนหมีขั้วโลกที่มีหัวเป็นงูหางกระดิ่งฮิปโปที่มีหัวเป็นสิงโตหรือตัวที่มีใบหน้าและลำตัวของฉลามขาวแต่มีแขนและขาของเสือจากัวคำตอบคือตัวที่มีส่วนผสมของฉลามขาวเนื่องจากมีเหงือกอยู่บนร่างกายมันจึงหายใจบนบกไม่ได้คุณเป็นนักบินอวกาศและได้เดินทางไปสำรวจดาวอังคารสมาชิกในทีมทักทายคุณที่หน้าทางเข้าฐานในชุดออกกำลังกายเมื่อคุณเข้าไปคุณต้องปิดประตูแล้วรอให้ห้องปรับแรงดันก่อนถึงจะถอดชุดอวกาศได้เมื่อคุณเดินเข้าไปก็มีข้อความส่งมาว่ามีมนุษย์ต่างดาวแฝงอยู่ในทีมว่าแต่มันปลอมเป็นใครกันนักบินอวกาศที่ปิดหน้าเพราะโดนแดดเผาหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิศวกรที่มีรอยลอกเป็นขุยๆบนผิวหนังหรือจะเป็นคนที่ทักทายคุณที่ประตูก่อนหน้านี้คนที่ทักทายคุณที่ทางเข้าเพราะถ้าเขาเป็นมนุษย์คงจะไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดโดยปราศจากชั้นอวกาศที่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ได้ขณะที่เดินอยู่ในป่าคนท้องถิ่นที่ทำตัวลึกลับก็เข้ามาขวางคุณเขาบอกว่าถ้าคุณไขปริศนาถูกต้องก็สามารถผ่านไปได้แต่ถ้าทำไม่ได้คุณก็จะต้องอยู่ในป่าแห่งนี้ตลอดไปปริศนามีดังนี้คุณเป็นทะเลที่ไม่มีน้ำชายฝั่งที่ไม่มีทรายเมืองที่ไม่มีผู้คนภูเขาที่ไม่มีดินคุณคืออะไรก็นะคุณคือแผนที่ไงคุณตัดสินใจออกไปสำรวจถ้ำในละแวกบ้านคุณเดินเข้าไปข้างในและจู่ๆก็มีดินถล่มลงมาขวางทางออกข้างหน้ามีอุโมงค์4แห่งแต่ละแห่งมีป้ายบอกอันตรายที่ซ่อนอยู่ข้างในแต่คุณจะต้องเลือกอุโมงค์ไหนถึงจะปลอดภัยกันอุโมงค์ที่มีลาวาอัดแน่นอยู่อุโมงค์ที่มีก๊าซพิษอุโมงค์ที่มีค้างคาวยึดครองหรืออุโมงค์ที่มีแมงมุมพิษคำตอบคืออุโมงค์สุดท้ายแมงมุมไม่ได้ล่ามนุษย์กินเป็นอาหารและมันมักจะเลี่ยงพวกเราด้วยซ้ำ
คุณเพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองใหม่ที่มีช่างตัดผมเพียง2คนคุณแวะไปที่ร้านของทั้งคู่เพื่อตัดสินใจว่าควรจะเลือกร้านไหนร้านแรกค่อนข้างรกแถมช่างตัดผมก็ดูผมเผ่ายุ่งเหยิงและหนวดเล็บไม่เรียบร้อยส่วนร้านที่2นั้นสะอาดเป็นระเบียบแถมช่างตัดผมก็ตัดผมและก็หนวดอย่างดีแต่คุณกลับเลือกร้านที่1เพราะอะไรกันช่างตัดผมตัดผมให้ตัวเองไม่ได้คุณเลยต้องเลือกคนที่ตัดผมให้กับช่างจากร้านที่2คุณได้งานเป็นพนักงานในคฤหาสน์ของใครบางคนแต่เจ้าของคฤหาสน์มอบหมายงานที่ชวนปวดหัวมากฉันต้องการเก้าอี้จำนวนน้อยที่สุดสำหรับโต๊ะ1ตัวซึ่งต้องรองรับพ่อ4คนปู่2คนและลูกชายอีก4คนคุณไม่สามารถถามคำถามอื่นได้เลยแล้วแบบนี้คุณจะต้องเตรียมเก้าอี้จำนวนน้อยที่สุดเท่าไหร่คำตอบคือ4ตัวพ่ออาจจะเป็นปู่ก็ได้และพวกเขาก็เป็นลูกชายทั้งหมดแมรี่ขายเชือกราคา3ดอลลาร์ลูกค้าให้เงินเธอ10ดอลลาร์แต่เนื่องจากเธอไม่มีเงินทอนเธอจึงไปที่ร้านขายของชำข้างๆเพื่อขอแลกเธอกลับมาพร้อมกับเงิน7ดอลลาร์จากนั้นเสมียนจากร้านข้างๆก็เดินมาบอกว่าเธอเอาเงินปลอมมาให้แมรี่ก็เลยโทรหานักสื่อและเธอต้องบอกเขาว่าเธอเสียเงินไปเท่าไหร่คำตอบของเธอควรจะเป็นอย่างไรเธอเสียไป7ดอลลาร์รวมถึงเชือกที่ถูกซื้อไปแถมปรากฏว่าลูกค้าที่จ่ายเงินปลอมให้เป็นผู้ชายที่ชื่อว่าเดวิดตัวปัญหาสุดๆเลย